อนุทินเชื่อนายกรัฐมนตรีอิงทำตามกม.ไม่หวั่นนักร้องอย่ากลัวถ้าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจการเมืองวันที่3กันยายน2567 12:03 น.อนุทินเชื่อนายกรัฐมนตรีอิงทำตามกฎหมายไม่หวั่นยุคนักร้องจ้องยื่นตรวจสอบบอกไม่มีอะไรต้องกลัวหากทำด้วยความบริสุทธิ์ไม่วิจารณ์เพื่อไทยเขี่ยพอปชรดึงปชปร่วมรัฐบาลเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่3กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.กล่าวถึงรายชื่อคณะรัฐมนตรีในส่วนพรรคภูมิใจไทยว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไปตามที่หารือกับพรรคแกนนำเมื่อถามได้ประเมินสถานการณ์การเมืองของรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรไว้อย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าขณะนี้ทุกอย่างต้องเดินไปข้างหน้าทราบมาว่านายกรัฐมนตรีกำลังรวบรวมขั้นตอนสุดท้ายเพื่อจะนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมส่วนที่นางสาวแพทองธารยังไม่เริ่มทำงานแต่มีการร้องเรียนจำนวนมากมีอะไรต้องระวังหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตอนนี้เป็นยุคแห่งการร้องเรียนเราต้องระมัดระวังให้มากที่สุดร้องเท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดและมีเจตนารมณ์บริสุทธิ์ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเมื่อถามว่าห่วงหัวหน้ารัฐบาลจะเจอปัญหาและอุปสรรคหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนมั่นใจในความเป็นหัวหน้ารัฐบาลของนางสาวแพทองธารต้องดำเนินการทุกอย่างภายใต้กฎระเบียบรัฐธรรมนูญเชื่อว่าท่านมีทีมงานที่ดีอยู่แล้วส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ยาวนายอนุทินกล่าวว่าตอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่าอยู่แป๊บเดียวแต่ก็อยู่จนครบวาระทั้งหมดขึ้นอยู่กับวัดปฏิบัติความเข้าใจและความร่วมมือกันเชื่อว่าเรามีความร่วมมือระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลช่วงรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเราก็ทำงานเริ่มเข้าขาได้ดีโดยเฉพาะช่วงท้ายเราเข้าใจบริบทของกันและกันมากขึ้นผู้สื่อข่าวถามกรณีไม่เอาพรรคพลังประชารัฐและนำพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลจะมีปัญหาหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าขอไม่วิจารณ์เรื่องที่ไม่ได้มีส่วนร่วมตัดสินใจเมื่อถามว่าพรรคพลังประชารัฐโดนเทหลังจากที่ไปสนับสนุนนท์ส.แพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆจะไว้ใจพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าอันนี้ยังไม่ได้ติดตามดูสดที่นี่นาโอยาอิโนอุเอะป้องกันแชมป์ทีเจโดเฮนี่เดิมพันเข็มขัด4สถาบันกีฬาวันที่3กันยายน2567 14:50 น.Facebook Top Rank แจ้งข่าวดีสตรีมสดไฟนาโอยาอิโนอุเอะนักชกญี่ปุ่นแชมป์โลกซูเปอร์แบนตัมเวท4สถาบันป้องกันตำแหน่งกับทีเจโดเฮนี่นักชกไอริชฟรีเริ่มสตาร์ท 16:45 น.ทาง YouTube ของ Top Tank โดยนาโอยะแชมป์โลก WBC, IBF และ WBO เจ้าของสถิติชนะรวด27ไฟน็อก24ไฟจะป้องกันตำแหน่งแชมป์กับทีเจโดเฮนี่ผู้ท้าชิงชาวไอริชที่สังเวียนอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันอังคารที่วันที่3กันยายนนี้แฟนมวยโลกสามารถรับชมการถ่ายทอดสดแบบฟรีๆได้ทาง Top Rank Boxing Live Stream ในเวลา 16:45 น.ตามเวลาประเทศไทยสามารถรับชมได้ทาง YouTube Top Rank Boxing และ Facebook https://www.facebook.com/trboxing โดยทาง Top Rank เปิดให้ดูได้ในประเทศไทยและฟิลิปปินส์
ซูเปอร์เล็กกล้าปิดเกมไวใส่แฮกเกอร์ตีลั่นไม่ได้มีดีแค่เตะรอเจอเวอร์ชั่นใหม่กีฬาวันที่2กันยายน2567 16:06 น.เครื่องจากนักเตะซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอง์งัดกลยุทธ์เกลือจิ้งเกลือเตรียมแผนเด็ดมาปิดเกมไวเพื่อกระชากเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปอมาจากอ้อมอกของเดอะเจเนอรัลโจนาธานแฮกเกอร์ตีเจ้าของเข็มขัดคนปัจจุบันจากสหราชอาณาจักรโดยจะสู้กันในฐานะคู่เอกของศึกวัน168ที่เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาถ่ายทอดสดในช่วงไพร์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วง7 นาฬิกาของเช้าวันเสาร์ที่วันที่7 กันยายนนี้ตามเวลาไทยสำหรับซูเปอร์เล็กขึ้นชกในรุ่นฟลายเวทมาตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี2562จนถึงปัจจุบันชกในรุ่นนี้ไปแล้ว15ไฟแท้เพียงครั้งเดียวซึ่งหลังจากปราบคู่ต่อสู้จนเกลี้ยงแผงเจ้าตัวจึงตัดสินใจขยับขึ้นสู่รุ่นแบนตั้มเวทเพื่อหาความท้าทายใหม่ด้วยการท้าชิงแชมป์มวยไทยจากแฮกเกอร์ตีอย่างไรก็ตามแม้การปะทะกันของทั้งคู่จะถือเป็นคู่มวยนัดหยุดโลกที่แฟนๆทุกคนตั้งตารอแต่ยังคงมีแฟนมวยบางส่วนที่ตั้งคำถามว่าทำไมซูเปอร์เล็กถึงได้โอกาสชิงแชมป์ทันทีที่ขยับขึ้นรุ่นขึ้นมาซึ่งเจ้าตัวได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ว่าผมคิดว่าเหมาะสมเพราะผมเป็นแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทที่เป็นรุ่นเล็กกว่าและแฮกเกอร์ตีเป็นแชมป์โลกรุ่น65 กิโลกรัมนี่จะเป็นการชกครั้งแรกของผมในรุ่นแบนตั้มเวทบางคนอาจไม่เห็นด้วยเท่าไหร่เพราะมองว่าทำไมผมถึงได้ชิงทั้งที่ยังไม่เคยชกในรุ่นนี้แต่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่อยากดูว่าผมขึ้นไปในรุ่นแบนตั้มเวทแล้วจะเป็นยังไงย้อนกลับไปในปี2561ซูเปอร์เล็กและแฮกเกอร์ตีเคยปะทะกันในการแข่งขันมวยไทยที่ประเทศอังกฤษซึ่งเกมการชกในวันนั้นเป็นทางด้านซูเปอร์เล็กที่บุกไปเอาชนะ TKO แฮกเกอร์ตีถึงถิ่นอย่างดุเดือดโดยหลังจากผ่านไป6ปีทั้งคู่จะได้เผชิญหน้ากันอีกครั้งซึ่งซูเปอร์เล็กเองก็มองเห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกมิติของคู่ปรับเก่ารายนี้เมื่อเทียบกับการพบกันครั้งก่อนจากครั้งนั้นจนถึงตอนนี้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นด้านความแข็งแรงด้านความไวและใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตอนนี้เขาอยู่ในช่วงที่มั่นใจตอนเจอกันครั้งก่อนเหมือนเขายังเด็กเพิ่งเริ่มชกมวยได้ไม่กี่ไฟต์แต่ตอนนี้ประสบการณ์เขาดีขึ้นเขาแข็งแกร่งขึ้นเขามีความมั่นใจสูงตอนที่เขาขยับรุ่นขึ้นไปรุ่นแบนตั้มเวทผมยังไม่คิดนะว่าเขาจะได้เป็นแชมป์โลกเพราะหนึ่งเลยคือยังมีพี่โอน้องโอฮาม่ามวยไทยอยู่ซึ่งตัวผมเองมองว่าพี่โอแกร่งที่สุดในรุ่นแบนตั้มเวทแต่ว่าเขาเอาชนะพี่โอได้เขาก็เก่งขึ้นพัฒนาเร็วขึ้นแต่เกมวันนั้นมันจบเร็วไปยังไม่เห็นอะไรที่มากกว่านั้นโดยไฟนี้ซูเปอร์เล็กตระหนักดีว่าเขากำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่เมื่อต้องปะทะกับแฮกเกอร์ตีที่หวังจะปิดเกมเร็วตนให้ได้หลังความมั่นใจกำลังมาเต็มจากการปิดเกมคู่ชกระดับแนวหน้ามา3ไฟติดอย่างไรก็ตามซูเปอร์เล็กก็ได้เตรียมกลยุทธ์พิเศษเอาไว้เพื่อปิดเกมเร็วให้ได้เช่นกันและกระชากเข็มขัดแชมป์จากแฮกเกอร์ตีมาพาดบ่าเป็นเส้นที่2เขาชนะน็อกมา3ไฟรวดซึ่งทั้ง3ไฟต์เป็นการป้องกันแชมป์และชิงแชมป์ที่เป็นการชก5ยกแต่เขาชกแค่2-3ยกตลอดแน่นอนว่าเขาก็คงอยากปิดเกมไวผมตัวผมเองก็ซ้อมไปเพราะอยากปิดเกมไวเหมือนกันเพราะในการชกทุกคนอยากชนะน็อกกันทั้งนั้นครับเขาอาจคิดว่าผมมีแค่ลูกศอกและลูกเตะที่อันตรายแต่เขาอาจศึกษาผิดพลาดก็ได้ซึ่งไฟนี้อยากให้ทุกคนเห็นผมในรูปแบบที่ไม่คาดคิด
ไม่ใช่เครื่องจักรนักเตะแบบเดิมแต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของผมครับสำหรับศึกวัน168สามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางTicketmaster คู่แรกเริ่มเวลา7 นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10 นาฬิการวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp